อู่ทองที่เคยนอนหัวใจวายวานจากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจระเข้สามพันถิ่นนั้นฉันเคยอยู่มาแดนดินถิ่นนี้ถิ่นนี้มิมีต้อยตามวัดโพธารามยังจำสวยงามสง่าหลวงปู่เตี้ยนี้เป็นที่สักการะบูชารู้จักกันทั่วหน้าหากว่าใครไปจระเข้สามพันวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่นหลวงปู่คุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรกี่ครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้แฟนเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิทธิ์วัดโพธารามฉันเคยอยู่มาแดนดินถิ่นนี้ถิ่นนี้มิมีต้อยตามวัดโพธารามยังจำสวยงามสง่าหลวงปู่เตี้ยนี้เป็นที่สักการะบูชารู้จักกันทั่วหน้าหากว่าใครไปจระเข้สามพันวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่นหลวงปู่คุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรกี่ครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้แฟนเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิทธิ์วัดโพ